ทำตามหน้าดีจ้ะสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับเฮ้ยไอ้นี่รู้งานเลยพี่บิ๊กพี่ปอนมาแล้วพี่บิ๊กกับพี่ปอนมาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะโอ้ยมีส่งหัวใจไหมด้วยอยากขึ้นไหมครับอยากขึ้นมาไหมแต่พรุ่งนี้แล้วนะครับทุกคนพรุ่งนี้แล้วฟิลฟันฟิลฟันฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตปาร์ตี้รอบกองแฟนนะครับผมจะเปิดขายบัตรวันแรกแล้วเนี่ยใช่แล้วครับผมมี10โมงเช้าทุกสาขานะครับ Thai Ticket Major ทุกสาขาเลยนะครับผมหรือว่าเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com นะครับผมหรือว่าสามารถโทรได้ด้วยเนาะเบอร์โทรนะครับผมกำลังสักครู่นะครับเบอร์โทรนะครับ02นะครับ262-3456นะครับผมขายเปิดขายทั้งบัตรคอนเสิร์ตแล้วครับแล้วก็บัตรไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วครับตอนนี้ครับผมก็ผมตื่นเต้นแล้วนะครับทุกคนนี่ทุกคนอยากจะบอกว่า10โมงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราก็จะตั้งมาตื่นด้วยไม่เป็นไรครับผมอะไรไม่เป็นไรครับผมอยากชอบเลยตอนเนี้ยอยากชอบเลยมาเดี๋ยวผมฉันถามได้หมดเดี๋ยวผมขายเองแล้วครับผมจะบอกว่ามันมีแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กอะไรนะครับพี่ไหนขอดูหน่อย FFF Camping Concert นะครับผมสำหรับใครที่ไปซื้อบัตรนะครับ10โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับมาโชว์บัตรให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ฉันแบบได้ครอบของบัตรแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตื่นมาตอนเช้านะครับแล้วก็มาเช็คแฮชแท็กนั้นเลยครับผมจะคอยส่องมาครับเรามีแฮชแท็กแล้วพินให้เขาหน่อยไหมเขียนไปในคอมเมนต์แล้วก็พินไว้ในผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีแบบพลังวิเศษมาเขียนให้พลังวิเศษไหนพลังวิเศษไหนได้เดี๋ยวพลังวิเศษผมเขียนให้อ่านอ๋อโอเคคือว่านี่หมายถึงนี่พิมพ์ไปอ๋อให้สักครู่สักครู่นะครับโอเคจุงน้ำอ่านเลยเดี๋ยวพี่พิมพ์ไปโอเคเนี่ยนี่คือพลังวิเศษนะพลังวิเศษนี่พิมพ์แบบนี้โอ้โหอันนี้ก็ all cap เลยนะจะบอกว่าใครที่ไม่มีแฟนนะครับเอาไหมอะไรสำหรับใครที่แบบไม่มีแฟนนะครับก็มาคอนเสิร์ตของพวกเรามาคอนเสิร์ตก็จะเหมือนอารมณ์แบบมันมีแฟนก็คือฟิลตามคอนเสิร์ตตามคอนเสิร์ตเลยฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตครับก็ปาร์ตี้รอบกองแฟนนะครับผมแบบเรามายังไงนะเรามาแคมปิ้งทั้งทีอ่ะจะขาดแฟนๆไปได้ไงเราจะขาดแฟนไม่ได้นะครับเราขาดแฟนไม่ได้ครับผมจะต้องอะไรอ่ะน้ำจิ้มสักหน่อยไหมก่อนเพื่อนๆจะมาอ๋อได้น้ำจิ้มหน่อยมีเขาบอกว่าให้ผมร้องเพลงมีแบบไม่ต้องมาไหนเลยไหนคุณร้องได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเดี๋ยวจะไปฟังเพิ่มเพลงนี้เพลงที่คุณจะร้องอ่ะโอเคคือเพลงโดนวันนะครับผมเพลงชื่อว่าถ้าเราไม่รู้จักกันนะครับผมนี่ก็อ่านเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้จำเนื้อจำชื่อเพลงไม่ได้ไม่ใช่เฮ้ยเพลงคุณร้องแล้วคุณต้องจำได้ร้องไงนะไม่น่าเจอเธอถ้าย้อนไปในวันนั้นจะไม่มองตาเธอให้หัวใจคงไหววันคงดีกว่านี้ใช่ไหมถ้าเราไม่เคยรู้จักกันเพราะการลืมเธอมันยากไปมาตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับได้เวลาบูวินภูวินแทงอ๋อแล้วก็พี่มิกซิลนะครับมิกซิลใครอยู่ไหนเอ่ยมิกซิลเอ่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรู้สึกใครวะเฮ้ยพี่มิกปะวะไม่ใช่ใครเนี่ยแต่ใครฮัลโหลสวัสดีทำอะไรกันอยู่ฮัลโหลทำอะไรกันอยู่เนี่ย
ตอนนี้ก็สวัสดีจก้าำลังอยู่ในสวัสดีจ้าช่วงพักกองถ่ายซีรีส์นะจ๊ะตอนนี้ก็สิเน็ตไหวไหมเนี่ยพี่บอได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเมื่อเช้าแล้วนี่ครับตอนนี้มาแล้วจะบอกว่าเน็ตฟอนก็คือสู้ชีวิตมากนี่รับไปแล้วรับไปแล้วเน็ตผมไม่ดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับ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 ไปมาอย่างเห็นชัดไม่ชัดเลยพี่บอลไหวไหมเนี่ยสู้ชีวิตมากเลยบอลเน็ตน่าจะไปแล้วนะตุยแล้วไปคู่เลยไปคู่แล้วพูนทำอะไรอ่ะพูนกลับมาจากมหาลัยไปเรียนมาใช่ก็พอดีตอนแรกอ่ะนัดกับพี่ปอนไว้ว่าเอ้ยเราจะไปนี่กับเราจะไลฟ์ด้วยกันไหมเราจะอยู่ด้วยกันไหมแต่พอดีอ่ะผมเรียนเสร็จ4:30ใช่ปะแล้วพี่ปอนอยู่ที่กองถ่ายแบบไกลอ่ะแบบขับไปได้ประมาณแบบ2-3 ชั่วโมงอ่ะก็เลยอ่ะอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันเข้าใจได้ถ้าเสียดายก็ไลฟ์ไม่ทัน2-3 ชั่วโมงอืมใช่ถ้ามัน2-3 ชั่วโมงมันไม่ทันอ่ะในอยากให้พูดถึงโชว์ของตัวเองเกินนิดนึงเกินเฉยๆขอพูดไว้ก่อนอย่าสปอยห้ามสปอยเป็นแบบเอางี้ก่อนคู่คุณโชว์อะไรเอ้ยถามก่อนเราถามก่อนใช่โอ้ยคู่ผมยังไม่มาไงเลยยังไม่อยากตอบอ่ะเดี๋ยวไปตอบแทนพี่เขาก็ได้ตอบแทนพี่เขาเลยเหรออ่ะโอเคก็คือโชว์ของผมนะครับก็ด้วยความที่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะของเราของปลาบนฟ้าเนี่ยมันเป็นแฟนมีตแบบอุ้ยดูดิกแล้วเพื่อพี่มิกดูแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เข้ามาด้วยความที่ว่าแฟนมีตของผมกับพี่ปอนครั้งนี้แหละก็จะเป็นแฟนมีตเวอร์ชวลก็เลยคิดว่ารอบนี้เนี่ยอยากจะทำสปอยนะเพื่อนหยุดนะทำสปอยนะอย่าสปอยนะอยากจะทำให้ดีที่สุดอยากได้เสียงตอบรับแฟนคลับอยากได้ฟีดแบ็กตรงนั้นแบบจัดๆเลยว่าจะเป็นยังไงว่าเราแบบเอ๊ะเราทำดีไหมเราทำโอเคไหมโอเคอยู่แล้วเพื่อนก็เปย์บอกเลยว่าโชว์ของเราสองคนนะจัดเต็มแน่นอนเรียกเสียงเรียกรีแอคชั่นเรียกทุกอย่างมาและเรียกเอเนอร์จีให้เต็มที่สุดเลยดีนะดีคือแบบอยากดูแล้วอะแล้วถ้าเกิดอยากดูนี่แบบต้องทำยังไงต้องทำยังไงครับพรุ่งนี้นะครับผมสิบโมงเช้าอ๋อต้องทำยังไงครับคุณภูมิเฮ้ยฉันกลับมาแล้วถ้าเราอยากดูฟิลแฟนแคมปิ้งคอนเสิร์ตไอ้มาแล้วอยู่ที่กองละครอยู่ที่ไหนกันเอ่ยเน็ตโอ้ไม่น่าเน็ตไม่อำนวยเป็นไงครับเน็ตผมโอเคไหมพี่ยังโอเคเรียบร้อยแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยโอเคแล้วครับตอนนี้คือต้องขอยืมเน็ตจากคนในกองนะฮะตอนนี้ครับตอนนี้ดูชีวิตมากเรียบร้อยยังเออพี่มิกพี่มิกเมื่อกี้กำลังคุยเรื่องอันนี้เรื่องคอนเสิร์ตกันอยู่ว่าในคอนเสิร์ตอ่ะจะโชว์ของเราก็แต่ละคู่เลยของพี่แล้วพี่มิกเป็นไงได้ยินเปล่าได้ยินครับของพี่เอ๋กับพี่มิกเป็นไงแต่ห้ามสปอยแบบสปอยนะห้ามสปอยเกินสีคือแบบสีแดงเลยอ่ะห้ามสปอยห้ามสปอยถ้าพี่เอ๋ก่อนดีกว่าของพี่เอ๋เป็นสไตล์ไหนอ่ะบอกเลยว่าของเราเนี่ยเป็นสายร้องแน่นอนต้องร้องเพลงร้องเพลงแน่นอนร้องเพลงจะร้องเพลงอะไรต้องรอดูรอติดตามใช่ไหมอ่ะคุณมิ้งเป็นไงบ้างผมเป็นสายขายหล่ออ่าสายหล่อขายหล่อหล่อเออไม่ใช่รอตลกแค่นี้แหละตลกแน่หล่อแบบตลกไงหล่อแบบเรื่องจริงหล่อแบบใครครับของพวกผมมาเป็นเออเมื่อโลก
พี่ปอนพอดีพี่ปอนเขาอยากปล่อยของมานานแล้วไม่บอกแล้วกันนะเป็นรอลุ้นวันนั้นว่าจะเป็นโชว์อะไรแต่ก็บอกเลยว่าบอกหน่อยนิดนึงช่วยบอกนิดนึงนี่บอกหน่อยห้ามสปอยไม่เกิดด้วยตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขยับตัวแค่ขยับตัวเองเหรอก็มีร้องเพลงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ปุ๊บมีก็ต้องสายร้องไงขยับแต่ขยับแรงนะมึงก็มีการขยับปากการขยับปากอ่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวล6คนเนี้ยเราอาจจะมีการคอลแลบกันไหมหรือว่าไงคอลแลบกันแล้วอ๋อคอลแลบเหรอมันต้องมีภาพมันต้องมีภาพแบบเราวิ่งแบบรอบไปฟิลแฟนแบบเฮฮาครับผมแบบ6คนเลยนะมันจะต้องมีแบบไม่เขาหมายถึงแบบคอลแลบกันเนี้ยอารมณ์แบบอ่ะแบบอาจจะมีความแบบอ่ะอันนี้แบบแรนดอมลี่นะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะอาจจะพูดขนาดนี้แล้วแบบพี่มิกพี่มิกอาจจะแบบเป็นลูกพี่กับกูวินก็ได้เป็นแบบสับกับปอนนึกออกไหมหรือว่าพี่อาจจะไปร้องเพลงกับจูนกับหรือว่ากูวินก็ได้ใช่เป็นสายวงโซ่สายร้องอะไรยิงสายแบบเอนเตอร์เทนสายจอยสายเวิร์คเกิลสายแดนซ์อะไรเงี้ยอะไรเกิดขึ้นได้ตามพรุ่งนี้ขายบัตรแล้วใช่แล้วแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะสายไหนนะครับถ้าอยากรู้ต้องมาดูถ้าอยากรู้จริงๆต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงต้องรีบเอฟบัตรเลยจ้าใช่พรุ่งนี้แล้วที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไทยทิเก็ตไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือว่า www.thaiticket.com นะฮะผมบอกเลยว่าต้องเจอแล้วนะไม่ใช่www.thaiticketmeter.com จริงๆแล้วเขามีเบอร์โทรจองด้วยนะผมเพิ่งรู้เหมือนกันได้ขอกระดาษเบอร์โทรจองครับตอนนี้นี่ผมเจอแล้ว022 456อีกรอบครับ02เลยฮะ02แล้วกูวินอะไรนะ2 262 32 262 356เบอร์เขาสวยเลขเขาสวยเลขเขาสวยมากเลยนะเบอร์มากเลยนะผมเป็นสายมือต้องถามสายพวกทุกคนรู้จักโทรศัพท์อะไรนะตื่นเต้นกันไหมครับโอ้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังแต่เพลงเยอะมากเลยนะคอนเสิร์ตอ่ะใช่เพลงเยอะมากเลยเนี่ยเห็นคร่าวๆมาแล้วบ้างเห็นคร่าวๆมาแล้วบ้างรู้สึกว่าจะจำเนื้อยังไงวะเพลงเยอะมากจริงเพลงเยอะจริงๆแต่จำได้ว่าตอนแรกเขาวางเพลงไว้น้อยกว่านี้ไม่ใช่หรอที่มิกเป็นคนเสนอไปเพิ่มไม่ใช่หรอเงียบเงียบเลยเงียบไปเลยยิ้มถ้าใครอยากเจอพวกเราทั้ง6คนนะครับในคัมปิ้งฟิลแฟนฟันนะครับผมก็ต้องรีบซื้อบัตรแล้วนะ10 โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับผมมาหากันเยอะ10 โมงเช้านะครับเราจะมาปาร์ตี้รอบกองไฟด้วยกันนะครับผมใช่แค่ชื่อก็บอกแล้วฟิลแฟนฟันนะต้องสนุกแน่แน่สนุกแน่ฟิลแฟนใช่ครับจะบอกว่าแล้วก็เป็นความฝันสนุกสนานกับพวกเรานะครับพวกเราจะเป็นแฟนให้ใช่จะบอกว่าในงานอาจจะมีเซอร์ไพรส์มากมายนะครับที่คนคาดไม่ถึงนะครับผมคาดไม่ถึงจริงๆเพราะว่าตอนที่ดูเราก็คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าเพลงแบบนี้แบบเฮ้ยเราจะได้ร้องใช่หรือว่ามันจะมีอะไรมันมีอะไรด้วยคนก็อาจจะได้ทำในสิ่งที่แบบไม่เคยทำแล้วได้แสดงความสามารถอะไรอย่างนี้ความฝันคุณปอนความฝันคุณปอนหมดแล้วตอนนี้มีใครไปฝึกสกิลอะไรเพิ่มไหมครับก็มีไปแดนซ์บ้างก็มีเต้นบ้างเอาบอกเลยเหรอ
ไม่ก็แบบว่าหมายถึงฝึกสกิลไงแบบฝึกสกิลเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบเรียนอะไรแบบช่วงนี้เป็นเรียนอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มพื้นฐานอะไรมันอย่างเนี่ยพี่ไปเรียนร้องเพลงเพิ่มมาจะร้องเพลงใช่เหมือนกันเลยครับเรียนร้องเพลงครับแค่ร้องทำแล้วก็ครับเปล่าอืมคิดว่าก็อยู่ไว้ก่อนก็ได้แต่คิดว่าน่าจะมีนะใช่ปะก็ดีเหมือนกันไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินเสียงคัดขาดหายอ่ะพี่มีแบบเป็นอะไรบ้างเงี้ยเมื่อกี้อืมขอไม่ขอไม่จะไม่เหมือนเดิมอีกรอบก็คือใครที่แบบว่าคิดว่าแบบนอกจากร้องเล่นเต้นรำน่าจะมีอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยใครมีแบบโชว์อะไรอย่างอื่นบ้างปะบอกว่ามีหรือไม่ได้ขอแต่ไม่ได้บอกว่ามีอะไรมีโชว์อะไรอีกบ้างเหรอผมว่าจะเป็นการสปอยหรือเปล่าสปอยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวดังเอาหมามากระโดดเดี๋ยวดังเอาหมามากระโดดพี่มีต้องแมวมาเล่นพี่พาโชว์แมวโชว์แมวขึ้นเวทีแมวตีลังกาเลยกลายเป็นโชว์แมวเดี๋ยวสอนเลยวันเนี้ยเอาให้โชว์ให้ได้เฮ้ยเริ่มเลยอย่างนี้ดังต้องเอาฮารุโตะขึ้นไหมอุ้ยเอ้ยจริงแบบนี้ต้องเอาขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ต้องเอ็ดเวิร์ดมากระโดดมันเวทีเลยเอาสวบนิ้วกบกลัวไปทำอะไรแฟนมีดวะเอากบมาโชว์กลางแฟนมีดเหรอไม่ก็เดี๋ยวก็น้องวางไว้ตรงกลางเวทีแล้วก็น้องให้แบบโดนสปอตไลท์โดนสปอตไลท์หน่อยน้องน่าจะแห้งได้อย่างนั้นโดนไฟแรงแห้งอยู่ว่าแห้งทุกคนยังไงจ้ะทุกคนเล่าถึงความแบบสเปเชียลในแต่ละคู่ของตัวเองดีกว่าเออแต่ละคู่ว่าแต่ละคู่จะพรีเซนต์ออกมาเป็นยังไงมีเริ่มจากใครก่อนดีคุณดักตุงเริ่มจากคุณสองคนใครก่อนดีเริ่มจากคุณดังก็ได้ถ้าให้สปอยนะของผู้ผมก็จะเป็นแบบส้มตำของย่างพี่ยังไงหวานยังไงมันยังไงทำไมมันอร่อยมันอร่อยเอออร่อยครบไหมครบรสชาติครบรสชาติไหมส้มตำคอหมูย่างข้าวเหนียวมีอะไรกันขาดหวานไหมขาดหวานนะขาดเฮ้ยขาดหวานเคยมีอะไรบ้างอะไรดีดังช่วยหน่อยอะไรดีอ่ะขนมไทยก็คือพวกนั้นก็คือแบบความหวานละมุนอะไรเงี้ยตับหวานเอาตับหวานแล้วกันมีตับหวานตับไข่ปอนพูดว่าละมุนทำไมเอาของพี่เอ้ยพี่มิ้นเป็นยังไงของพี่เอ้ยพี่มิ้นโอซาบิกับแซลมอนคืออะไรใส่แซ่บมันยังไงมันเลยเนาะขึ้นจมูกยังไงมันว่ายน้ำเข้ากันแบบแปลกๆแล้วของเราแหละภูวินของเราต้องเป็นไงเราต้องไม่ยอมกันนะเขามาแบบส้มตำของหมูของเราต้องมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดของเขาเมื่อกี้มีหวานเมื่อกี้ครับเผ็ดๆแล้วของเราต้องเติมเสียงเข้าไปแบบแค่คุมกล่องส้มตำก็เค็มอยู่นะว่าแต่คือเราโชว์เราก็จะพยายามแบบตกให้อย่างกลมกล่อมให้มันแบบนี่มันได้เป็นผงชูรสอย่างนี้เหรอเฮ้ยแบบว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีคุยกับภูวินแล้วว่าแบบเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเพลงดีเลยใช่ที่คุณเลือกคุณบุคคลเทสดีเพลงดีเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะผ่านไหมที่ทุกคนจะได้กินในคอนเสิร์ตครับก็คือมีไก่ย่างนะไก่ย่างหรือของหมูย่างสักอย่างเออมีแซลมอนวาซาบิเออมีอะไรอีกอะไรอะไรดีพี่ปอจะกินอะไรเค็มของเราเป็นอะไรเค็มอยากกินอะไรโอเคยังไม่ได้คิดอีกอ่ะโอ้ดูอะไรอยากเอาอะไรดีกว่าของเราเป็นแบบเป็นปลากระพงกับกุ้งเผาอะไรอย่างงี้ดีมั้ยปูวินเนี่ยเฮ้ยเป็นฟิลแบบหอยหวานอย่างงี้เหรอตามทะเลอ่ะป
ลาบนปลาเนี่ยไปปลาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ๋อทันทีนี้ผมไปไปอยู่ปลาอยู่ทะเลนี่ปลาบนฟ้าดิเลกกลัวสปอยมากเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรตัวหลุดนั่นแหละครับบอกเลยว่าทุกคนที่ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะตอนเนี้ยเริ่มหิวแล้วทุกคนหิวแล้วเนี่ยพูดขนาดนี้ไม่หิวกันหรอหิวแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะทุกคนที่ดูในไลฟ์นี้อาจจะแบบงงๆอาจจะไม่เข้าใจแต่บอกเลยว่าถ้าใครมานี่ทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ปาร์ตี้รอบกองไฟของเราใช้ทั้ง6คนนะครับจะได้กินของอาหารของอร่อยๆแล้วก็ได้ฟังเพลงแบบสุดซึ้งสุดสนุกสุดตราตรึงแล้วก็ได้โชว์กันได้ดูโชว์การแสดงอีกมากมายบอกเลยว่าเราจะมีการคอลแลบกันแน่นอนแต่เป็นแบบไหนต้องรอดูใช่คือแบบที่ไหนจุงดังปอนภูวินอีกรอบสิที่ซื้อบัตรที่โอเคซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับหรือ www.www.ticketmajor.com นะครับหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าเบอร์โทร02-262-3456โทรเลยนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนถ้ามาดูบอกเลยประทับใจแน่นอนประทับใจแน่นอนประทับใจแน่นอนอย่าลืมมาสแตนบายกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เช้า10โมงตรงนะครับหมดแล้วหมดเลยใช่ครับอย่าลืมนะครับทุกคนตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะฮะคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับแล้วพรุ่งนี้สำหรับใครที่ซื้อก็เอาพูดจริงจังอยากให้ทุกคนได้มาดูนะครับทั้งคอนเสิร์ตครั้งนี้คือบอกเลยว่าเราตั้งใจทำกันมากถึงแม้จะยังไม่ซ้อมก็ตามจะมีเราคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็โชว์อะไรบ้างบอกเลยว่าน้องๆตั้งใจมากๆแล้วก็ส่วนเอิร์ธกับมิ้งเองเนี่ยคืออยากให้คอนเสิร์ตแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็อยากไปเจอแฟนคลับแบบตัวต่อตัว face to face กันแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเราตื่นเต้นจริงๆแต่นั่นแหละครับพรุ่งนี้10โมงเช้าอยากสปอยมากแต่ก็สปอยมากเขาบอกว่าคนโพสที่แบบใช่ครับผมก็สปอยก็บอกเฉยๆแต่ไม่ได้บอกเกินละแล้วคนอื่นอ่ะก็ด้วยความที่ของเราใช้แล้วเป็นเวอร์ชวลนะพี่ปอนนี้เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยแบบไม่ได้เจอคนอันนี้ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะที่แบบได้เจอทุกๆคนเลยอะไรอย่างงี้ใช่อยากให้ทุกคนร่วมสนุกกันครับครับผมยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมครับผมก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับ10โมงเช้าใครที่ตื่นมาซื้อบัตรหรือว่าไปซื้อบัตรหน้าเคาน์เตอร์ไทยทิเก็ตมิเจอร์ทุกสาขานะครับก็มีแฮชแท็กนะครับก็คือ FFF Camping Concert นะครับใครที่ซื้อบัตรก็มาอวดกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพวกผมก็จะเข้าไปในแท็กแล้วไปดูทุกคนว่าแบบเฮ้ยใครซื้อบัตรกันแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมพวกผมก็ขอไม่ว่านะครับขอให้โซเอานะครับต้องเอาหรือเปล่าจงขอแฮชแท็กตามที่พินไว้อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ที่พินเอาไว้อยู่ใช่ใช่ใน Twitter เลยเดี๋ยวพวกผมก็จะรอดูว่าเอ้ยโซนไหนหมดก่อนอะไรเป็นยังไงตอน10โมงเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะมาคอยดูกันว่าโปรเกตการคืบหน้าเป็นไงเนาะคนบอกว่าอย่าไหนพี่เอ้ยพี่มีครับงานเราจัดที่ไหนครับพี่เอ้ยยูเนียนฮอลล์ครับศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ใช่ครับผมเมืองในเมืองวันที่ไกลเลยวันที่15ตุลาคมนี้ครับเย้ครับผมเตรียมเกียร์ตะกร้าทุกคนได้เลยนะฝากด้วยนะครับใช่บัตรมาดูพวกเราเยอะๆนะครับยังรอบหนึ่งก็คือความพิเศษของมันน่ะมีเยอะมากมายเพราะเรามาทั้ง6คนแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างไปนะฮะอย่างจุงสายร้องอย่างดังสายเอนเตอร์เทนสายเต้นสายร้องก็เหมือนจุงเลยส่วนปอนภูวินนี่บอกเลยว่าแดนซ์ก็ได้ร้องก็ดีบอกเลยว่าแล้วแดนซ์กระจายคือเราถึงที่กับเซอร์ไพรส์แล้วพี่บิ๊กเหรอครับของแต่ละคนแน่นอนแต่จะไม่บอกว่าเป็นอะไรต้องรอดูก็รีบซื้อบัตรนะจ๊ะพรุ่งนี้10โมงเช้าครับสิบโมงเช้าตื่นมาด้วยนะทุกคนสิบโมงเช้าตื่นมาส่องแท็กกันแล้วเนี่ยอย่าลืมติดแฮชแท็กมานะครับครับแฮช
FFF Camping Concert นะครับผมเราจะเข้าไปดูว่าใครเป็นเจ้าของบัตรนี้แล้วแล้วก็ใครที่จะมาเจอเราเดี๋ยวเขาไปตอบเลยโอ้ไปตอบเลยมั้ยไปตอบเลยมั้ยถ่ายละครก่อนผมขอถ่ายซีรีส์ก่อนจบละได้พี่ถ่ายละครสู้ๆกันครับสู้ๆใกล้จบแล้วแปลว่าแฟนๆจะได้เห็นผลงานพี่เอ๋พี่บิ๊กในใกล้ๆนี้เหรอบอกได้เหรอไม่บอกบอกไม่ได้ป่ะเอ้าคุณภูเอ็นคุณภูของเราใกล้ใช่มั้ยใกล้แล้วโอเคผลงานก็คอนเสิร์ตไงแปลกๆอย่าลืมนะครับครับผมก็ตอนนี้เราก็เหลืออีก4นาทีแล้วเนาะอีก4นาทีเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วทุกคนครับผมก็ย้ำอีกทีแล้วกันพรุ่งนี้ครั้งนี้หน่อยเด็กๆพูดครับได้เลยเด็กๆย้ำอีกทีเด็กๆมาพรุ่งนี้10โมงตรงนะครับผมก็เปิดขายบัตรแล้วนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าเว็บไซต์ไทย www.thaiticketmajor.com ครับผมหรือว่าจะโทรก็ได้นะครับเป็น022623456นะครับย้ำอีกทีนะครับ022623456ครับเยอะนะครับทุกคนพวกเรารออยู่นะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับพวกเราเป็นฟีลเหมือนแบบเป็นแคมปิ้งเหมือนเวลาเราไปค่ายแล้วแบบว่าได้แบบมอบความสุขให้ทุกคนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แล้วก็มีโชว์อื่นๆอีกมากมายที่แบบพวกตั้งใจกันซ้อมตั้งใจกันฝึกเพื่อที่จะมอบความสุขให้ทุกคนนะครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมีบัตรแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะทุกคนคือแบบคือถ้าเกิดใครไม่สามารถมาได้หรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วแบบไม่สะดวกที่จะมาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบัตรสำหรับไลฟ์ด้วยนะครับผมใช่เอ้ยอย่างนี้แบบอินเตอร์แฟนไหมอะไรนะแฟนเป็นภาษาอังกฤษให้อินเตอร์แฟนไหม Let's go bro Go man Go มาภูวิน you and me เปิดเลยครับSo for everyone who's internationally and you can't come to Thailand it's all right we have a live streaming ticket and you can go to www.ticketmajor.com tickets start selling at 10 a.m. tomorrow right now yep. we hope to see you guys and really miss you guys okay ซื้อนี้นะครับซื้อนี้นะครับงั้นเรามาแคปเจอร์กันดีกว่าแคปเจอร์ใช่มั้ยครับพอดีอยู่ที่กองถ่ายครับวันเกิดแม่ก็จริงฟิวเฮ้ยฟิวแฟนฟันฟิวแฟนฟันมันเข้ามาทำตัว F กันไหมทำตัว F ทำมาเลยเป็นไงทำตัว F ไงทำตัว F ตัว F คุณเป็นไงเราพอนตัวเองผมต้องตั้งตัว F นี่ F อีกแล้วได้กันไหนบรรยากาศกองที่นู่นดูเฮฮาดีนะคึกมากสามสองโอเคดูตอนสองทุกคนนะครับอย่าลืมมาฟิวแฟนฟันกับพวกเรานะครับวันที่15ตุลาคมนะครับครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับทุกคนบ๊ายบายครับสมัครเยอะๆนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกัน10โมงครับเจอ10โมงนะครับทุกคนมีนัดกันนะอย่าลืมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย See you everyone สวัสดีครับ See you สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย